สวัสดีครับสไตล์คุยหินตอนแอร์นะครับออฟโรดแคมปิ้งคุกกิ้งไลฟ์สไตล์วันนี้ผมมาเที่ยวคลองน้อยนะครับมาหาพี่ต่อนะครับเมื่อคืนก็นอนบ้านพี่ต่อครับตอนเช้ามานี่โอ้โหหมอกลงแถวนี้สวยมากเลยนี่ไงครับตอนนี้ไปดูพี่ต่อขึ้นมะเขือเทศนะครับเจ้ามะเขือเทศจากไร่นี่ไปส่งที่บ้านลาดบ้านลาดไปครับไปดูกันครับอันนี้เป็นมะเขือเทศที่ลูกเล็กนะที่เขาจะไปตำส้มตำโดดมากเลยนะหนกมากเงียบเลยดูไอ้นี่มันพันอะไรเนี่ยสิพันอะไรมะเขือเทศเนี่ยสีดาพันเทพประธานเขาไปต้มเอ้ยไม่ใช่ตำส้มตำใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหตั้งแต่ตอนที่มันงามๆแล้วไม่มาทายเออโอ้นี่มันอยู่ได้กี่วันแล้วเนี่ยเก็บมาครึ่งเดือนกว่าแล้วเนี่ยเหรอจ้ะเกือบจะหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยหนึ่งก็จะหมดแล้วโอ้เดือนนึงราคาดีไหมช่วงเนี้ยไม่ดีเลย6 บาท 7 บาทเองเหรอปุ๋ยยาแพงเอาแพงเอาถ้าดีนี่กี่บาทต้อง10 บาทขึ้นแหละเหรอ10 บาทขึ้นยังพออยู่ได้อืมโอ้ยอย่างนี้ก็โหทำอย่างนี้เซ็งเลยนะปุ๋ยยาตอนนี้โคตรแพงเลยค่าปุ๋ยค่ายาโอ้โหแพงขึ้นทุกอย่างน้ำมงน้ำมันเหรอถูกอยู่อย่างเดียวของในไร่พี่ตาอะไรก็แพงหมดถูกอยู่อย่างเดียวเมียกูมันถูกเสมอใช่ปะฮะใช่ได้พี่เขาหัวเราะใหญ่เลยแพงทุกอย่างถูกอยู่อย่างเดียวนี่เก็บวันหนึ่งนี่เฉลี่ยนี่กี่โล2,000โหวันหนึ่งอะนะก็ไม่ได้เก็บทุกวันเก็บ3 วันเก็บ3 วันเก็บวันละ2 ตันโอ้โหนี่ถ้า2 ตันนี่กิโล10 บาทนี่ยิ้มเลยนะจ้ะเดี๋ยวพอได้มั้งเหรอเขาได้กัน30-40ลองได้30-40ละรวยเลยแหละฟันเลยอ่ะโลละ30-40 บาทใช่โอ้โหโลละ30-40 บาทนี่ส้มตำจะขาดอะไรวะฮะน้องพี่ยาของปู่เลี้ยวออกมา40 บาทโอ้ยฟุกเลยเขาเรียกอะไรนะโอ้เป็นถูกหวยโอ้โหได้ฟันเลยอ่ะเหรอมันได้ถอยรถยนต์เลยไอ้เหี้ยไอ้นี่ทั้งหมดนี่กี่ไร่เนี่ยประมาณนี่ปลูกเนี่ยตรงนี้ประมาณ4 ไร่นี่ไปส่งบ้านลาดจ้ะบ้านลาดกับไอ้หนองกล้วยนี่อันเดียวกันไหมไม่ใช่บ้านลาดต้องไปอีกเหรออะไรหนองกล้วยอ่ะหนองกล้วยถึงก่อนหนองกล้วยอยู่ท่ายางบ้านลาดนั่นเกือบถึงเพชรบุรีแล้วก็แสดงว่าหนองกล้วยนี่เราไม่มีโควต้าเลยไงเราไม่มีแม่ค้าประจำจ้ะพี่นุ่นเรามีแม่ค้าประจำอยู่แล้วเอาเหรอจ้ะโหไปไกลเงี้ยนะส่งถึงที่เลยนะ เราไม่มีแบบเขามารับที่เนี้ยเขาไม่ได้วิ่งรับเขาให้เราไปส่งเองโอ้โหปลาดีเซลปลาดีเซลนี่เต็มเปี้ยเลยอ่ะได้กี่ตันเนี่ยอืมไม่รู้อ่ะสองอีกสองทบโอ้โหพอแล้วเหรอ2 คันสุดยอด
รถมันแรงมันต้องตำเข้าไปเอออุ้ยยางแบนแล้วนะพี่เดี๋ยวต้องไปดมลม60มะเขือเทศที่เขาไปตำส้มตำนะออกจากไร่เท่านี้โอ้โหไปถึงตลาดนี่ตลาดเขาขายเท่าไหร่เนี่ยประมาณ15 15-20เลยโอ้แม่ค้ามันก็ไปกินอีกต่อหนึ่งนะระยะเวลาการปลูกนี่กี่วันฝ่ามันจะออกลูกเนี่ย2เดือนจ้ะ2เดือน2เดือนเริ่มเก็บได้2เดือนเริ่มเก็บได้ไม่ถึงเดือนหมดใช่ถ้าโอ้ก็เร็วไม่ถึงเดือนก็หมดถ้าสภาพดีอากาศดีหน่อยอาจจะอยู่ได้นานหน่อยอันนี้มันร้อนจัดพอร้อนแล้วมาโดนฝนไปเร็วมากฝนนี่มีผลอะไรกับมันไหมมีจ้ะพอโดนฝนนะมันเป็นลาไว้ใบมันเน่าโอ้มันก็อายุมันสั้นลงจ้ะโอ้พออายุสั้นก็เก็บได้สั้นลงน้อยลงโอ้นี่ก็พูดถึงมันก็ดกนะเนี่ยมันดกถ้าอากาศดีถ้าอากาศดีๆอ่ะมันก็จะไปเรื่อยมันก็จะต่อยอดเรื่อยจ้ะมันชอบอะไรอ่ะมันชอบหนาวมันชอบเย็นใช่ชอบอากาศเย็นๆอ๋อมะเขือเทศเนี่ยนะจ้ะชอบอากาศเย็นแล้วหมดมะเขือเทศไปไหนต่อเอาซ้ำอีกทีซ้ำมะเขือเทศอีกทีแต่แปลงนู้นใช่ไหมหรือว่าแปลงนี้แปลงนี้แล้วแปลงนู้นก็ว่าจะไถทำไมเหมือนกันอะไรอย่างนี้ถ้าเผื่อเราจะปลูกต่อคือต้องถอนมันจ้ะโหูถอนแล้วก็เยอะอันเนี้ยปลูกใหม่เหรอจ้ะก็จะได้ตังค์โอ้ได้ออกมาก็ถูกมากลุ้นอีกนะจะทำยังไงกับปุ๋ยยานี่นะโอ้ปุ๋ยยาแพงไม่ใช้ก็ไม่ได้อีกเราก็ไม่ได้ผลผลิตของเราปุ๋ยยาแพงมากแล้วของปุ๋ยกับยานี่พอกันเลยไหมเนี่ยพอกันแหละจริงไงปุ๋ยเคยซื้ออยู่ลูกละ800ตอนนี้ลูกละ 1,500 โอ้โหครึ่งเลยวะขึ้นมาเกือบเท่าตัวยาด้วยใช่ยาก็ขึ้นมาแบบลิตรละ100กว่าบาทอ่ะนี่ไอ้นี่มันมีศัตรูพืชอะไรบ้างมั้ยเนี่ยมีทุกอย่างเลยจะนอนเพี้ยนะแล้วก็เป็นโรคราเนี่ยพอมันร้อนจัดแล้วมันมาโดนฝุ่นมันก็เป็นลาอ๋อเป็นลาใบหงิกๆอย่างเงี้ยนะจ้ะใบเหลืองเนี่ยเป็นจุดๆเนี่ยเป็นจุดๆเนี่ยเป็นลาเนี่ยเหรออ๋อเนี่ยเป็นจุดๆนี่ขนาดยายังเอาไม่อยู่ใช่ฝนมันตกไม่หยุดไงอ๋อฝนมันตกเยอะชายาวไปหมดใช่แล้วเราฉีดบ่อยก็โหตายแย่เหรอเออใช่ไม่ไหวจะไปกับไอ้เชื้อราด้วยเนี่ยใช่นี่เนี่ยมันร้อนจัดแล้วมันมาโดนฝนเยอะด้วยมี4ไร่นี่ลงทุนไปเท่าไหร่ประมาณแสนนึงแสนนึง4ไร่นี่ขนาดนี้นะแสนนึง2เดือนได้เก็บอีกเดือนหนึ่งเก็บไม่ถึงเดือนเก็บหมดถ้าราคาไม่แพงจริงก็ไม่ได้แสนหนึ่งคือลงทุนแต่ยังไม่เกี่ยวกับยากับปุ๋ยอีกหรือว่าทั้งหมดรวมปุ๋ยยาประมาณอ๋อรวมหมดเลยในระยะเวลา2เดือน3เดือนที่เราเก็บใช่โอ้เพราะว่าของมันแพงขึ้นหนูต้องซื้อทุกอย่างไม้ผ้ายางใส่น้ำแบบเนี้ยปุ๋ยยาทุกอย่างเลยต้องได้200,000นะต้องได้เป็นแสนขึ้นเลยจริงจะคุ้มได้มั่งถือว่าเราก็เผื่อมันแพงไงถ้ามันแพงก็ได้ดีโอ้ต้องลุ้นนี่ใช่แต่ตอนนี้ลุ้นกับปุ๋ยกับยานี่แย่เหรอไม่ได้นะจะไม่ฉีดก็ไม่ได้อีกโอ้ทรมานนะคราวที่แล้วนี่ปลูกอะไรนะไอ้ถั่วฝักยาวจ้ะถั่วฝักยาวดีไหมถั่วฝักยาวก็พอเรามีเก็บเยอะมันก็ถูก พอของเราหมดมันก็ขึ้น
ปุ๋ยยาก็พอกันแถวแถวนี้เขาปลูกอะไรกันส่วนใหญ่สับปะรดอ๋อเหรอไอ้พืชล้มลุกมีแบบนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีจ้ะอ๋อส่วนมากจะเป็นพวกสับปะรดฮะสับปะรดเยอะอ้าวถ้างั้นเราก็ต้องได้รายได้ดีถ้างั้นนะใช่ไหมถ้าเวลาเพื่อมันได้10กว่าบาทก็ถือว่าได้ดีแล้วเพราะว่า10กว่าบาทแถวนี้ก็ปลูกไม่เยอะก็ถือว่าก็ได้อยู่นะผมว่าถ้าราคามันเพิ่มมันนิดนึงนี่ก็จะดีเลยนะอันนี้อีกกี่วันนี่มันจะแดงหมดนะพรุ่งนี้มันก็แดงแดงหมดแล้วเก็บหอมๆแม่ค้าชอบมันดูได้หลายวันหน่อยอ๋อ